เรียกว่าก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายไม่มีอะไรพลิกกันขึ้นมานะครับคุณุงอิงก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยก็คือรอการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมลงมาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ส่งชื่อไปแล้วจัดตามกําหนดการเห็นว่าอาจจะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับ,รบแต่ก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปดูในรายละเอียดที่สภากันหน่อยครับวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งเรื่องของคะแนนก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของมีการถกเถียงอะไรกันเล็กน้อยก่อนที่จะมีการโหวตเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยอาจจะอยากจะให้มีการอภิปรายพูดถึงคุณนุ้งอิงที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงแค่คนเดียวไปไล่เรียงกันนะครับเริ่มจากคะแนนกันก่นกอนครับอย่างที่บอกครับสสเนี่ยณตอนนี้มีอยู่ในสภา493ก็คือจาก9กไกลโดนตัดสิทธิ์ไป6ส่วนอีกหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นสสภูมิใจไทยที่ตอนนี้เนี่ยถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเอาไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย493 ต้องได้เกิน248ปรากฏว่าคุณุงอิงครับได้รับการบวชเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145งดออกเสียง27ทางนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าถือว่ามติที่ประชุมสภาหเห็นชอบให้คุณุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนครับ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการนัดหมายกันในวันนี้แล้วก็เริ่มประชุมเวลา10นาฬิกาโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงขั้นตอนต่างๆรวมถึงการโหวตโดยใช้วิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคลตามลำดับรายชื่อสสเพื่อลงคะแนน จากนั้นครับ10นาฬิกา11นาทีในสรวงเทียนทองสอสสแก้วเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ลุกขึ้นเสนอชื่อนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159โดยมีผู้รับรองถูกต้องนะครับซึ่งคุณแพรทองทานเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเพียงแค่รายเดียวไม่มีบุคคลอื่นเสนอชื่อแข่งตอนแรก วินาทีนะั้นเนี่ยคนลุ้นนะนี่จะมีชื่อใครอาจจะมีแลมขึ้นมาเยอะหรือเปล่ามีพรงขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏนะไม่มีมีคนเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอเสนอชื่อเสร็จนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นเสนอครับอยากจะให้มีการอภิปรายผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกไม่ต้องอภิปรายอะไรก็หลอกโหวตลงคะแนนไปเลยอเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามระเบียบวาระ อย่างเช่นคุณอดีอรเพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมดังนั้นเนี่ยก็ควรจะโหวตให้เสร็จจนถึงขั้นตอนที่เขาจะ,ะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าแล้วก็ใช้โอกาสนั้นที่เขาแถลงนโยบายคุณก็อาิปรายเอาให้เต็มที่เร<อ>ื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่างๆนาๆนาขณะที่คุณวิสุทธิชัยนรุณในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าวิบสองฝ่ายตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะให้พิปรายในเชิงเสนอแนะ หรือแนะนําเท่านั้นขอให้ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีดังนั้นหากจะอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหากก้าวไก่ไปเรื่องอื่นอาจจะมีการประท้วงจึงอยากให้ประชุมไปด้วยความเรียบร้อยประนีประนอมขณะเดียวกันฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่งฮะคุณถากรตันทสิทธิ์จากพักไทยสร้างไทยก็ยืนยันว่าจะไม่อภิปรายถึงคุณสมบัติต่างๆของนายกแต่จะอภิปรายเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องมีนายกมาบริหารประเทศเมื่อมีความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายครับ ฝ่ายที่ต้องการให้อภิปรายไม่ต้องการให้อภิปรายก็ควรจะดําเนินการตามระเบียบวาระสุดท้ายก็เข้าสู่การโหวตลงคะแนนประธานสภาก็ชี้แจงว่าจะไม่ใช้สิทธิ์ชี้ขาดว่าจะเลือกแบบไหนว่าจะอภิปรายหรือว่าจะโหวตลงคะแนนเลยเพราะเป็นเรื่องของที่ประชุม,มสุดท้ายรังสีมันโรมครับในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็เสนอชื่อบุคคลนะครับได้กล่าวว่าสุดท้ายเนี่ยในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายก ก็มีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นยัติแล้วสามารถอภิปรายได้ถือเป็นหลักทั่วไปที่ทํามาตลอดในสภาคุณชาดาไทยเศษสอสจากภูมิใจไทยก็ยืนยันว่าไม่ใช่ยัติเนื่องจากความเห็นของบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเป็นการเสนอตามรัฐธรร,รมนูญไม่ใช่เป็นการเสนอตามข้อบังคับการประชุมสภาจึงไม่จาเป็นต้องอภิปรายดังนั้นการวินิจฉัยของประธานที่ประชุมครั้งนี้จะเป็นบรรทัานต่อไปทั้งนี้ครับพอถูกถีงกันอย่างกว้างขวางแล้ว ประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาก็เห็นควรครับให้เป็นไปตามที่วิบสองฝ่ายตกลงกันก่อนหน้าก็คืออภิปรายแต่อภิปรายแบบปณีปนอมแบบชี้แนะและให้เวลาไม่เกิน20นาทีด้วยตามนั้นก็คือเหมือนพบกันคนละครึ่งทางนะฮะไม่มีการอภิปรายแต่ไปถึงคุณสมบัติเนื่องจากสภาไม่มีหน้าที่ตัดสินเรื่องนี้เพราะว่ามีองค์กรเขาดําเนินการอยู่จากนั้นก็เปิดอภิปรายนายถากรก็ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเคราะห์ซ้ํากรรมซัด เรากาลังขาดนายกที่ต้องรู้จักตําแหน่งกราบเรียนว่าวันนี้การเมืองของเราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าทางตันของประเทศจึงเสนอวาระเร่งด่วนคัดเลือกนายกเพื่อเข้ามาบริหารประเทศสภาวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับที่สภาจะเลือกนายกโดยไม่ต้องมีสวไม่ต้องผ่านวที่สภาเดินทางมาถึงจุดขาลงด้านเศรษฐกิจวันนี้ภูเขาอีกลูกหนึ่งคือภูเขาทางด้านการเมืองมาทับซ้อนจนประชาชนจะทนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร สิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกร้องจากนายกจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนที่อยู่ในภาวะอ่อนแอครับผมกราบเรียนท่านประธานครับว่ารัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรของเราในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับรท่านประธานครับที่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของเราจะมีสิทธิอำนาจ ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านวุธิสภาหรือรัฐสภาในการคัดเลือกในวันนี้ครับประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่เราเรียกกันว่าช่วงขาลงทางด้านเศรษฐกิจังด้านหัวหน้าพักประชาชนบ้างนะครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็อภิปรายตอนหนึ่งครับว่าไม่เห็นด้วย กับขบวนการนิติสงครามที่ดําเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนําแม้ว่าสอสอจะลงมติอย่างไรแต่ภารกิจของสภาและนายกคนต่อไปคือการแก้ปัญหาของประเทศที่ต้นต่อถ้านับเฉพาะคดียุบพ,พักก็มีหลายครั้งหลายคนล้วนเป็นเหยื่อการตัดสินทางการเมืองที่ให้อํานาจล้นเกินแก่สารรัฐธรรมนูญจึงต้องวางอํานาจหน้าที่สารรัฐธรรมนูญไม่ให้ลุกล้ําฝ่ายนิติบัญญัติจ,จนล้นเกินภารกิจสําคัญคือนะครับเชิญชวนสารต่อภารกิจ ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อแก้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระให้เป็นไปตามหลักสากลปรับกติกาพักการเมืองให้เกิดขึ้นง่ายตายยากสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ระบอบประชาธิปไตยการลงมติของพักประชาชนจะไม่เห็นชอบการเลือกนายกเพราะต้องสงวนจุดต่างสแสวงจุดร่วมครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไปคือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพักประชาชนของพักการเมืองอื่นพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับ หลังจากคุณนัฐพงศ์อภิปรายเสร็จนะครับคุณอดิศรเพียงเกตลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนพูดว่าเห็นด้วยในการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญและปรบประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อแก้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและเป็นภารกิจของสสที่จะทําร่วมกันครับอื